รมต้นวันนี้กันด้วยสภาพฟ้าฝนแล้วก็แนวโน้มการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กับปริมาณน้ําฝนนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ค่ะทําให้แนวโน้มระดับน้ําในแม่น้ําสายหลักหลายๆสายเพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ําไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรหรือในย่านชุมชนได้รับผลกระทบค่ะและในสัปดาห์นี้กองอานวยการน้ําแห่งชาติยังคงมีคําเตือนให้เฝ้าระวัง น้ำในแม่น้ําป่าศักด์ในจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ําชีและแม่น้ํามูลในจังหวัดชยัยภูมิและอุบลราชธานีเสี่ยงล้นตลิ่งค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายัางคงเตือนสภาพอากาศที่จะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเมียนมาตอนบนนะคะประ,ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะทั้งที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรตากระยองจันทบุรีตราดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะ ขณะที่ข้อมูลจากทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเปิดเผยว่าพายุไซโคลนที่ขึ้นฝั่งประเทศอินเดียจะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนของประเทศค่ะในช่วงวันที่20-21ต่อนเนื่องจน23สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงกับอิทธิพลของพายุมู่หลานในช่วงที่ผ่านมาค่ะ กองอนวยการน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่าในภาคเหนือมีน้ำฝนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน150มิลิเมตรค่ะต้องจับตาไปที่เขื่อนแม่งัดกิ่วคอหมากิ่วลมแควน้อยบึงบระเพ็ดและที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกลงมาสูงสุด 81มิลลิเมตรค่ะจับตาที่อ่างเก็บน้ำบางพระส่วนภาคตวันออกเฉียงเหนือมีฝนสูงสุดที่สกลนคร62มิลลิเมตรค่ะ ขณะเดียวกันเตือนความเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่2 2สถึง25สิงหาคมนี้นะคะคาดการน้ำจะสูงขึ้น50เซนติเมตรจนถึง1เมตรเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งโดยในลุ่มน้ำป่าสักให้ระวังที่อำเภอลมเก่าและหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ลุ่มน้ำชีเฝ้าระวังในอำเภอเมืองอุบลและเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีลำน้ำยางเฝ้าระวังที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ลำปะทาวที่อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิส่วนลุ่มน้ำมูลเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารวารินชําราบสว่างวีระวงลำเซบกในอำเภอม่วง30ดอนมดแดงตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีและลำดมใหญ่ที่อำเภอน้ำยืนนาจหลวยบุญทริกเด็ดอุดมนาเย,ยและพิบูลมังสาหารค่ะ ขณะที่ปอพรายงานอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน,น้ำเกินร้อยละ80มี3อ่างนะคะคือแม่งาสมบูรณ์ชนบางพระหนองปลาไหลอ่างขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน,น้ำใช้การได้ในเกณฑ์น,น้อยกว่าร้อยละ30คือที่ภูมิพลค่ะ ไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ยังคงมีโอกาสฝนตกหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนที่ตกสะสมด้วยที่อาจจะทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะคะขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบอ่างเก็บน้ําแม่แคมตําบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่หลังฝนที่ตกหนักก็ทําให้น้ําล้นอ่าง กาดซ้อถนนใกล้อ่างเก็บน้ําซุดตัวยาวค่ะชาวบ้านก็เป็นห่วงว่าอ่างเก็บน้ําอาจจะแตกได้นายธนาพงษ์พงศ์วิกรมวัฒนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1สํานักงานก่อสร้างชจประทานขนาดกลางที่4จังหวัดแพร่ระบุว่ากระแสกระแสข่าวที่บอกว่าอ่างเก็บน้ํานั้นแตกนั้นไม่เป็นความจริงค่ะมีเพียงน้ําซ้อถนนเท่านั้นขณะนี้ก็มีการเต้งระบายน้ําเพื่อรองรับฝนที่จะตกลงมาและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ณนะวันนี้ตัวเขื่อนยังไม่มีแนวเลยว่าจะมีการขยื่นเคลื่อนขับหรือเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีไม่มีอะไรครับพฤติกรรมเขื่อนนิ่งมากครับณนะวันนี้นะครับขอให้ชาวบ้านมั่นใจนะครับรัศดรที่อยู่ด้านล่างนะครับมั่นใจได้เลยว่าตัวเขื่อนไม่มีแนวแต่ล้าวไม่มีไม่มีพฤติกรรมที่จะเฟล,ลหรือจะพังใดๆทั้งสิ้นครับ ส่วนที่จังหวัดพยาเมื่อคืนที่ผ่านมาน้าป่าจากลําน้าร่องช้างเอ่้อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต้ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนวันนี้เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกครั้งหากไม่มีฝนตกลงมาสมทบระดับน้ําก็จะลดลงค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกน้ําที่ท่วมพื้นที่อำเภอชาตราการและแอำเภอ,อนครไทยเริ่มลดลงแต่ก็มีบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายจํานวนมาก นายรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ก็นําถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้วก็ให้กําลังใจชาวบ้านที่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตสองคนเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมด้วยอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ